ให้กำลังใจบางส่วนก็ได้มาอาสาที่จะร่วมอดอาหารมากขึ้นนะคะวันนี้ก็มีมากถึงประมาณ 9-10 ท่านนะคะมีที่ญาติที่มาจากเป็นญาติของผู้ต้องขังมุกดาหารนะคะมาเยี่ยมมาเยี่ยมญาตินะคะเสร็จแล้วก็เลยไม่กลับนะคะก็จะอยู่อดอาหารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ได้รับสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนนะคะก็เลยอยู่นะคะแล้วจะอดต่อไป3วันนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีภรรยาของอาจารย์สุรชัยดาวธนานุสรณ์มาร่วมในการอดอาหารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยนะคะป้าอุนะคะภรรยาของอากงนะคะหลังจากที่ได้อดอาหารไปแล้ว1วันเต็มนะคะตอนนี้ก็บอกว่าอยากจะมาร่วมกับทางภรรยาของอาจารย์สุรชัยด้วยแต่ว่าขอเป็น112นาทีนะคะส่วนสำหรับดิฉันก็ร่วมอดอาหารกับน้องๆนะคะเพื่อนมิตรทุกคนนะคะ1วัน1ชั่วโมง2นาทีนะคะก็เป็นเวลานะคะที่แต่ละคนก็นำเสนอเข้ามานะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนก็ออกแบบกันร่วมในการเรียกร้องความเป็นธรรมครั้งนี้ด้วยตัวเองนะคะอย่างน้องเอ็มนะคะหรือคุณฤทธิลงตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่วันที่7แล้วส่วนคุณอภิวัฒน์ซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องขังนักโทษการเมืองเช่นกันมาร่วมด้วยนะคะวันที่4แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อเช้านี้ข่าวที่น่ายินดีก็คุณหมอเวงนะคะก็สสนะคะแล้วก็แกนนำนปชก็มาเยี่ยมแล้วก็มาตรวจสุขภาพด้วยบอกว่ายังไปได้ยังสู้ได้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะคะก็เข้าสู่วันที่7ก็กำลังเข้าสู่วันที่8เราก็จะครบรอบ1ปีถูกจับกุมคุมขังเป็นเวลาครบ1ปีแล้วนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเล็กๆที่หน้าบริเวณศาลอาญานี้นะคะแล้วอาจจะมีการจุดเทียนขับไล่นะคะความอยุติธรรมออกไปจากประเทศไทยด้วยนะคะก็ครั้งนี้ก็ไม่มีการที่ชักชวนอะไรนะคะเพียงแต่ว่าท่านใดที่เห็นว่าการต่อสู้นั่นก็คือการอดอาหารนะคะซึ่งเป็นสิ่งวิธีหนึ่งนะที่ประชาชนผู้ไร้อำนาจอย่างเราจะสามารถทำได้เพื่อที่จะยืนยันด้วยชีวิตจิตวิญญาณของเราต่อผู้มีอำนาจว่าเราต้องการความยุติธรรมนะคะก็จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะให้กำลังใจกับการต่อสู้ครั้งนี้ที่หน้าศาลอาญาด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ผมก็อดเป็นวันที่7แล้วนะพรุ่งนี้ก็8โมงเช้าก็จะเส้นสุดการอดนะครับเพราะว่าครบรอบ1ปีอาจารย์สุรชัยถูกคุมขังวันที่22นะก็แล้วก็จะมีพี่ประกรณ์ลูกชายคนโตของอาจารย์สุรชัยแล้วก็คุณแม่น้อยนะคุณแม่ปานีนะก็ผมก็หมดภารกิจแต่ยังไม่ไปไหนนะครับผมอาจจะกลับมาดูแลท่านทั้ง2ที่นี่นะแล้วยังไงมาเยี่ยมท่านได้ประมาณ3วันทั้ง2ท่านเลยยังไงมาแวะเวียนให้กำลังใจนะครับวันนี้ที่มาอดข้าวร่วมกับพี่เอ็มนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่เอ็มอะฮะคือพี่เอ็มก็นัดกับผมว่าวันที่16จะมาเจอกันที่นี่10โมงเพื่อมาอดข้าวคือตอนแรกผมก็เข้าใจว่าพี่เอ็มให้กำลังใจแต่ที่ไหนได้พี่เอ็มก็มาอดข้าวก็เลยร่วมอดกับพี่เอ็มเป็นวันแรกนะฮะก็อดคือวันแรกเนี่ยผมจะลองอดก่อน24ชั่วโมงปรากฏว่าลองอดแล้วพออยู่ได้วันนี้ก็มาอด2วันนะฮะอดตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้นะฮะ8โมงเช้าก็จะครบ2วันสำหรับผมส่วนสิ่งที่ทำให้มาอดก็เพราะว่าทุกวันนี้การได้รับสิทธิการประกันตัวของนักโทษการเมืองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมคือผมมองเห็นว่าอย่างคุณสุทธิลิ้มทองกุลเนี่ยเรื่องคดี112เนี่ยเขาได้ประกันไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาทส่วนอากงเรายื่นไป4ล้านก็ยังไม่ได้ประกันซึ่งผมมองว่าเป็น2มาตรฐานนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมมาอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของนักโทษการเมืองครับไม่ว่าจะคดี112หรือคดีไหนก็ตามแล้วก็ควรเรียกร้องให้เขาได้รับอิสรภาพและก็ได้สิทธิการประกันตัวเพื่อมาเพื่อนๆนะคะที่เสียสละตัวเองมา
อดอาหารนะคะเป็นการประท้วงโดยสันติวิธีนะคะดิฉันก็มาให้กำลังใจนะคะรู้สึกสะท้อนใจจริงๆนะคะว่าประชาชนนั้นไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปต่อรองนะคะกับระบบที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็มีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะเห็นใจนะคะไม่เพียงแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนคนไทยนะคะชาวต่างชาติก็มาร่วมอดอาหารด้วยแล้วก็เพื่อนที่ดิฉันรักมากที่สุดก็คืออาจารย์สุดานะคะท่านก็มาอดอาหารด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นะคะต้องถามย้อนกลับไปที่สังคมไทยวันนี้นะคะว่าท่านยังทนเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านกลับบ้านท่านยังมีความสุขดีอยู่หรือไม่นะคะวันนี้นะคะถ้าไม่มีใครมาช่วยกันนะคะก็ไม่มีใครที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่เขากำลังรอความหวังแล้วล่ะค่ะนะคะวันนี้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยรอพวกท่านอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันให้กำลังใจคนเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นบอกเป็นปากต่อปากค่ะ